เทศอบรมพระวันที่16กุมภาพันธ์2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เข้มข้นดีมากงานใดก็ไม่หนักเหมือนงานปฏิบัติศาสนาทางด้านจิตตภาวนาเพราะต้องบังคับใจให้เป็นไปตามธรรมจิตกำลังเป็นนักโทษเพราะกิเลสควบคุมประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นคติได้อย่างดีเยี่ยมถึงตอนกลางของการแสดงธรรมมีรถเข้ามาวัดเลยหยุดเทศความเป็นกำหนดกฎเกณฑ์เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่กับศาสนาหมดขึ้นชื่อว่าความดีที่ไม่มีอะไรเหมือนมันสดใจออกมาไล่ตามสมัครเข้ามาได้ไหนมันก็ขวางหูขวางตาพูดขึ้นก็ขวางหูแสดงออกทางกิริยามารยาทมันก็ขวางตาเนี่ยแล้วมันก็ไปขวางใจได้ไงเมื่อทั้งสองอย่างสามอย่างมันตึกเดือดก็ไปถึงใจมันเป็นที่ไหนใจเป็นผู้รับภาพทุกอย่างการนั้นเพื่อปฏิบัติตัวเองสติไม่อยู่กับตัวอยู่ที่ไหนผู้ที่จะฝึกตนเพื่อเป็นผู้มีความสงบร่มเย็นภายในใจจริงๆต้องมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่ตลอดเวลานี่เคยพูดเสมอพูดจนเบื่อจะพูดผู้ฟังถ้าจะไม่มาสนใจในธรรมแบบทะเลทรายแล้วก็จะก็เบื่อจะฟังมันผู้เทศน์มีแม้เทศน์ด้วยความตั้งใจขนาดนั้นยังเบื่อที่จะเทศน์เพราะเทศน์มันทั้งกระซับทั้งแบบอยากให้พูดกันอยู่ตลอดเวลาได้ทำได้ผ่านทางศาสนาวันนี้ถึงเรามาเทียบกันกับเรื่องโลกที่เราผ่านมาเหมือนกันตามอายุวัยของเรากำลังของเราที่จะผ่านเรื่องโลกมางานบางอย่างก็หนักแต่สุดท้ายก็ไม่มีงานอะไรหนักยิ่งกว่างานบังคับใจนี่สำคัญมากงานบังคับใจก็คืองานภาวนาอยู่ที่ไหนก็จิตมันเป็นนักโทษจะไม่ต้องจะไม่ควบคุมมันได้อย่างไรต้องควบคุมต้องรักษาต้องระมัดระวังตลอดเวลาเหมือนนักโทษประหารชีวิตต้องมีคนคุมกันไป20คนจนมองหานักโทษไม่เห็นกลัวมันจะขโมยหนีจิตนั้นก็เป็นนักโทษอย่างนั้นถ้าเราตั้งใจจะฝึกจิตให้ดีมันต้องได้ควบคุมจิตอย่างนั้นจิตจึงเป็นเหมือนนักโทษเพราะโทษมันมีอยู่ภายในจิตไม่ใช่จิตจริงๆเป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษมันอยู่ในจิตจึงทำให้จิตเป็นโทษทำให้จิตเหลวไหลทำให้จิตโอนกระวายกระเสือกกระสนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้นอกจากไปเกาะยึดตั้งแต่สิ่งที่เพิ่มเรื่องตัวประกอบเพิ่มโทษที่มีอยู่แล้วนั่นให้มากขึ้นนี่จึงเป็นของลำบากถ้าจะคิดเรื่องลำบากแต่ถ้าความมุ่งมั่นภายในจิตใจมีอยู่แล้วความลำบากอะไรๆมันก็ไม่เห็นปีเป็นอุปสรรคมันไม่ถือว่าเป็นการลำบากมีแต่จะเอาท่าดีทำให้มันได้อย่างใจคือความดีอย่างเดียวนี่ได้เคยฝึกมาถึงได้กล้าสามารถมาพูดสมุขนาฟังจิตบางทีมันโอ้โหกระพัดกระเพียดมันอะไรต่ออะไรมันดิ้นรนโกรนกวายยิ่งกว่าลิงตัวขนองหรือช้างตกมันด้วยซ้ำมันยิ่งกว่านี้ฟาดกันไปฟาดกันมามันหนักเราก็หนักนั่นแหละที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจิตผาดผลขนาดนั้นเราจะเอามัชฌิมาแบบไหนไปใช้ถ้ามันมัชฌิมาแบบหักกันหัวมันอย่างเป็นที่เอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันกำลังสติกำลังปัญญากำลังศรัทธากำลังความเพียรไม่พอมันจะหายประโยชน์ได้อย่างไรต้องให้มันพอกัน
นี่จึงเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวมันอยากมันโลดโผนก็ปราบด้วยมัชฌิมาอันโลดโผนต่อกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันเอากบไปสายไม้ทั้งต้นมันได้หรือไม้ทั้งต้นกว่าจะมาเป็นต้นสาวเราทำยังไงต้นทำยังไงก็เลื่อยก็ขวานฟาดฟันไปจนไม่มีชิ้นดีหักล้มลงเสียงฟ้าสนั่นดินสนั่นหวั่นไหวเหมือนกับมันจะแหลกไปทั้งต้นก็ต้องทำกันใครจะไปประคับประคองให้มันค่อยล้มลงมากลัวมันจะบอกจะช้ำถากก็ถากฟันสุดกำลังความสามารถจนกว่าจะเข้าถึงขั้นละเอียดนำเครื่องมือเครื่องละเอียดมาช้าเป็นลำดับมาจนเห็นว่าเหมาะสมทุกส่วนแล้วมันก็ใช้ได้เท่านั้นพวกเราปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงต่อกิเลสนะปฏิบัติต่อกิเลสปฏิบัติอย่างไรกันมันถึงไม่ได้เรื่องเลยล่ะพูดให้ฟังจนตาก็ฉีกอยู่แล้วลองสมาธิก็ดีมันก็ยินแต่ชื่อจิตหาความสงบไม่ได้เพราะไม่ฝึกไม่ทรมานให้ถึงเหตุถึงผลของมันมีวันหนึ่งจนได้ที่มันจะยอมจำนนเราและเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านอย่างชัดเจนด้วยภายในจิตใจได้เห็นคุณค่าของการฝึกทรมานมันอย่างเต็มเหนี่ยวนั้นจนถึงกับความสงบได้อย่างเต็มที่อย่างประจักษ์ใจเหมือนกันเวลามันหนักก็ต้องหนักสิมันเป็นเบาๆบางๆอยู่ยังไงถึงว่างานหนักงานในทุ่มทุกพอจริงงานจิตตภาวนาเนี่ยได้ทุ่มเอาที่จะชีวิตจะหาไม่ก็ไปเลยตายก็ตายไม่เสียดายก็เพราะความมุ่งมั่นมันหนักมันมีน้ำหนักมากนี่การได้ยินได้ฟังมันเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจหากมีปณิสัยมีความสนใจใคร่ทำอยู่แล้วจะฝืนทำไปได้อย่างไรอย่างที่เราบวชแต่ก่อนเราไม่ได้คิดว่าจะบวชจะกี่ปีกี่เดือนบวชเพียงปีสองปีก็ยังบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่นิยมกันตามบ้านตามเมืองเท่านั้นเห็นเราบวชเขาทำหน้าที่ของการบวชให้จริงจังไม่หล่อแหลมเท่านั้นเองนั่นที่เป็นเหตุที่จะได้อ่านหนังสือทางด้านธรรมะอ่านไปไหนทำให้จิตใจสะดุดไปเรื่อยๆเอ๊ะชอบคนเรื่อยว่าตรงไหนถูกทุกแห่งหาที่ข้ามมาได้เรายังไม่ลืมนั่งจิตท่องว่าปวดไม่ยินดีในรูปเสียงกินด้วยเครื่องสัมผัสมันคือไม่ยินดียินร้ายในรู้เวลาเนี่ยก็อายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกินด้วยเครื่องสัมผัสต่างๆธรรมารมณ์ไม่ให้แสดงความยินดียินร้ายคนนี้เรามันยินดียินร้ายตลอดเวลามันเข้ากันกับธรรมได้ยังไงหนักมันเอานั่นมาเทียบเคียงตัวเองนะนั่นทำท่านว่าอย่างนั้นนี่นี่ดูจิตของเราเป็นอย่างนี้ทำไงนี่ก็แสดงไม่เข้าร่องรอยของธรรมเลยเนี่ยมันสะดุดใจอ่านไปถ้าไปยิ่งสะดุดยิ่งไปอ่านพุทธประวัติกับสาวกับประวัติเมื่อแล้วยิ่งซึ้งพระพุทธเจ้าทรงประกอบความเพียรเมื่อทรงสละราชสมบัติออกบวชอันนี้ก็ไม่มันก็แผ่นดินไหวหวั่นไปนั่นกระทบกระเทือนซึ่งไม่เคยมีผู้ใดสามารถทำได้อย่างพระองค์นั่นสิเหมือนกับฟ้าดินถล่มไปเวลาประกอบความเพียรก็อีกลงสลับเป็นสลายตายถึงขั้นสลบสามหนหนักขนาดไหนถึงต้องสลบคนดีๆนี่ต
ถึงขั้นตลอดด้วยความเพียรเห็นได้แก่ก็รู้ขึ้นมาอาตาที่รู้ขึ้นมาก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์เอกไม่มีใครเสมอเหมือนอยู่แล้วธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นก็เป็นธรรมเอกอีกไม่มีคู่แข่งอะไรเลยพอจะเป็นสองกับคู่แข่งมันก็ซึ้งทำให้เกิดทั้งความสงสารพระพุทธเจ้าอย่างเต็มใจน้ำตาร่วงอ้าวอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอีกเวลาผลแสดงขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรของพระองค์น้ำตาร่วงของพระอีกเราก็ดีถึงน้ำตาร่วงทั้งสองนี้มันก็เป็นพลังของจิตทำให้มีแก่ใจที่จะสนใจภาวนาและประกอบความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกข์แล้วพระสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่ละองค์ละองค์มาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกุลุงปีพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาทุกตะเห็นใจพระองค์ไม่ทรงถือสูงถือต่ำถือว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวเหมือนกันหมดและเป็นผู้ควรที่จะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงพร่ำสอนเหมือนกันหมดเพื่อความเป็นคนดีพระองค์ก็มีพระเมตตาสนับสนุนอบรมบรรดาสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากภูมิต่างๆนั้นองค์ไหนก็องค์นั้นเราก็เห็นแล้วนะพ่อการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่ได้สนใจกับวงศ์สกุลญาติมิตรสหายสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเพื่อนผูงมีเท่าไหร่ไม่สนใจเหมือนกับตัดออกหมดไม่เอามาเป็นเครื่องกังวลให้เป็นสิ่งก่อควรจิตใจอยู่มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาตัดจากความห่วงใยทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีให้จิตไหลลงช่องเดียวคือความเพียรเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นผลก็ปรากฏขึ้นเป็นลำดับองค์นั้นสำเร็จบรรลุพระอรหันต์อยู่ในภูเขาลูกนั้นแน่องค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นในเงื่อมผานี้ในซอกเขาชายป่าไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่เป็นสถานที่เรียกสงัดเป็นที่คนทั้งโลกเขาไม่ปรารถนากันทั้งนั้นบรรดาสถานที่พระสาวกทั้งหลายไปอยู่บำเพ็ญเพียรและบรรลุธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับแมลงวันบ้านไม่ชอบอยู่ในป่านะเป็นชาวบ้านมันก็เป็นเหมือนแมลงวันแมลงวนมันวนอยู่ในบ้านในเรือนผู้มุ่งต่อตัดธรรมก็ตัวเข้าไปในป่าในเขาไปทรงบำเพ็ญให้บำเพ็ญอยู่นั้นแล้วสกุลสูงๆที่มีความละเอียดอ่อนมาตั้งแต่เริ่มแหละจะถ้าจะเทียบทางธาตุขันธ์แล้วจะมีความสมบุกสมบันมีความทุกข์ความลำบากอยู่มากเพราะไม่เคยประชาชนชาวไร่ชาวนาเขาเคยสมบุกสมบันกับงานมาแล้วก็เป็นอีกแบบนึงแต่ทำไมท่านถึงสลับได้อย่างนั้นทำแบบเดียวกันอย่างนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะจิตใจเป็นของสำคัญเมื่อรับการอบรมยึดนะครับโอวาทที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเกิดความเชื่อความใสซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วเป็นตายก็ไม่หวั่นนั่นแหละเหตุที่ความเพียรท่านจะเกิดกล้าและสามารถบรรลุธรรมได้กลายเป็นสรณะของโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่คือแนวทางของผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์มีเหล่าดังที่กล่าวมาเหล่านี้นอกนั้นมองไม่เห็นว่าเป็นแนวทางเราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะต่างๆเราจะยึดอะไรเป็นแนวทางสังฆังสนังคถามีก็ฝากเป็นฝากตายท่านไว้ในจิตด้วยฝากเป็นฝากตายด้วยการปฏิบัติเดินตามร่องรอยของท่านด้วยพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันธรรมังสรังคฉามิขอให้ด้วยเห็นธรรมด้วยการปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจัง
ในทะเลทลายไม่วุ่นวายกับสิ่งใดนี่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับๆจนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีประวัติของสาวกทั้งหลายก็ดีเป็นคติเครื่องเตือนใจให้มีพลังใจได้อย่างมากมายแล้วถ้าเราจะอ่านมีความสนใจนี่ก็ได้นี่แหละเป็นหลักสำคัญจนถึงขั้นเด็ดเดี่ยวถึงขั้นสลับเป็นสลับตาได้เพราะประวัติพระพุทธเจ้าประวัติของพระสาวกที่ซึ้งเข้าในจิตได้ตัดสินใจในตัวเองว่าเรียนก็เรียนแต่เรียนได้ถึงตามที่เราต้องการแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อทำและบรรลุธรรมดังที่ท่านทั้งหลายบรรดาพุทธเจ้าและสาวกพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายบรรลุนั้นให้ได้เมื่อมรรคผลนิพพานยังมีอยู่จะให้ได้มรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นตายก็ตายทีนี้เมื่อความมุ่งมั่นมันมีมากก็เป็นเหตุให้เกิดสงสัยว่าผลนิพพานว่ามีหรือไม่มียังมีอยู่หรือไม่มันมีได้เรื่องมารมีภายในจิตใจท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาชี้แจงเหตุผลต้นปลายอันเป็นหลักความจริงเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานให้เราฟังอย่างซึ้งถึงใจแล้วเราจะมอบตายลงเลยกับครูบาอาจารย์องค์นั้นและข้อปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยความเพียรขนาดไหนแค่ตายเท่านั้นจะมอบลงถึงตายทีเดียวขอเดชะวาสนาบารมีอะไรก็ไม่รู้แหละนี่ไปพบเห็นท่านอาจารย์มั่งอธิบายธรรมะให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนี่แง่ใดหาที่ค้านมาได้มองดูปฏิปทาเครื่องดำเนินก็หาที่ค้านไม่ได้ไม่ว่าหลักธรรมหลักวินัยไม่ว่าการพูดทีเล่นทีจริงการแสดงว่าคำสั่งสอนหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดประการใดหาที่ค้านไม่ได้ซึ้งลงถึงจิตถึงมรรคผลนิพพานก็เหมือนดังเราก็แน่ใจว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าเรามีข้อข้องใจในเรื่องมรรคผลนิพพานท่านที่กำลังหาแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อบอกเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่นั่นแหละท่านก็ใส่เตี้ยงมาเลยเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าเห็นเรื่องไม่เห็นมรรคผลนิพพานจะไปหาที่ไหนหาดินเป็นดินหาน้ำเป็นน้ำหาลมเป็นลมหาไฟเป็นไฟหาอากาศเป็นอากาศหาอะไรก็เป็นอันนั้นไปไม่ใช่มรรคผลนิพพานการหาผลนิพพานต้องหาที่ตัวนี่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทไว้มากน้อยสอนเข้ามาเพื่อที่ตรงนี้ทั้งนั้นสอนเข้ามาสู่มรรคผลนิพพานที่มีอยู่ภายในจิตใจปฏิบัติที่ตรงนี้แต่จิตใจที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เพราะกิเลสรุมล้อมอยู่หมดอย่างมิดชิดปิดตัวจนหาโอกาสที่ไปได้เวลาฉายแสงความจริงแห่งธรรมออกมาได้เพราะฉะนั้นจงขุดค้นตรงที่ตรงนี้ทุกข์กับดวงไทยเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับที่สุดไม่สามารถมองเห็นจิตใจอันแท้จริงได้เลยมรรคคือข้อปฏิบัติมีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อทั้งหลายคือทุกข์กับสมุทัยนี้ออกเป็นลำดับจนกระทั่งเปิดตัวอย่างเต็มที่ทุกดับไปอย่างสนิทปรากฏเป็นนิโรธอย่างเต็มภูมิขึ้นมาที่ใจนี้นะเหมือนกับท่านบอกว่านี่หนานี่หนาจิตใจมันก็ซึ้งถึงใจเลยทีเมื่อมันถึงใจแล้วความเพียรมันก็ถึงทุกอย่างเอาละที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเราหมดแล้วเรื่องข้อข้องใจในผลนิพพานทีนี้เราจะจริงหรือไม่เท่านั้นเองในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานดังที่มุ่งหวังอยู่แล้วนั้นทั้งนี้มันก็รับกันทันทีจริงต้องจริงจริงจนตายไม่มีวันถอยนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตายก็ตายไม่ตายให้รู้นั่นแหละการปฏิบัติมันถึงได้เด็ดเดี่ยวมันถึงได้อาถรรพ์ไม่เสียดายชีวิตทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกขสัจเป็นสัจธรรม
อะไรมันจะเกิดขึ้นมามากน้อยไม่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องกิเลสมันย่ำยีหัวใจให้เกิดความทุกข์ร้อนภายในจิตใจนี้ทุกข์มากจะเอาตรงนี้ให้เต็มที่ขุดค้นตรงนั้นไม่หยุดไม่ถอยรถใครมาไปดูที่นั่นมาแล้วรถมองเห็นไฟแล้วท่านปัญญาอธิบายเขาทักฟังแล้วมันเรื่องอะไรเกิดที่แล้วมันมีมา